สวัสดีค่ะวันนี้แอดมี่จะมาสอนวิธีการทำโบจุดชุดแบบนี้นะคะโบจิ๋วนะคะไปดูกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะก็มีผ้านะคะตัดมา2ชิ้นเลยนะคะไซส์นี้นะไซส์นี้จะใช้ประมาณ4คูณ4เซนนะคะแล้วก็ชิ้นที่ค่าลิขก็คือประมาณ1เซนนะคะความยาวเนี้ยเราตัดได้นะคะก็มาทำตัวที่ค่ากันก่อนเนาะเราจะใช้กาวแทนเนาช่วยนะคะพับ3ทบนะอุ๊ยตอง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 นี่แน่พับ3ทบกาวนี้จะช่วยประหยัดเวลาได้มากและทำให้งานง่ายขึ้นมากด้วยนะคะใครอยากรู้ว่าใช้ทำอะไรได้บ้างติดตามคลิปได้เลยนะคะแอดมี่ก็เคยรีวิวไว้นะคะนี่เห็นไหมเพราะว่ามันเป็นงานจิ๋วงานชิ้นเล็กมากเราต้องมีตัวช่วยเยอะมันจะได้แบบนี้นะคะดิงแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับนะคะด้านถูกชนด้านถูกนี่แอดมี่เริ่มงงตัวเองแล้วก็เย็บนะคะเย็บที่ 0.5 นะคะหรือใครถนัดเย็บมือนะคะ 0.5 นี่คือแอดมี่หมายถึงเย็บจักรนะถ้าใครถนัดเย็บมือก็จะมาร์คไว้ที่ 0.5 แล้วก็เย็บก็ได้นะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะเล็มออกนิดนึงนะคะเราก็จะแบะตะเข็บออกนี้นะคะต่อไปเราก็จะใช้กรรไกรกลับผ้าช่วยนะคะอันนี้นะคะกลับออกมามาซะเดี๋ยวนี้ใช้วิธีการดันหรือผลักผ้าออกตัวนะคะแบบนี้อย่าดึงนะจำได้ไหมคะที่เคยบอกไว้อย่าดึงก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะมารีบหน่อยนึงนะคะพยายามแบะตะเข็บให้มันออกมาดึงแล้วก็จะมารีบกันนะคะสภาพที่ลองรีดบอร์ดลองรีดของแอดมี่เยินมากให้อยู่ตรงกลางนะคะที่เราเย็บนี่ให้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะเราก็จะรีดตัวนี้ด้วยรีดเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนะคะจากนั้นเราก็หาจุดกึ่งกลางค่ะหาจุดกึ่งกลางของตัวชิ้นโมนี้นะคะหาจุดกึ่งกลางแล้วเราก็จะพับมาชนกันแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะเย็บตรึงทั้งสองด้านเลยนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเราก็จะมาเย็บประกอบให้เป็นตัวโบกันนะคะมีหลายวิธีนะคะจะใช้วิธีเย็บแล้วก็ม้วนก็ได้หรือวิธีจับกดก็ได้นะคะก็คือจับตรงกลางแบบนี้แล้วก็พับอันนี้คือด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะคะพับตรงกลางแบบนี้แล้วก็พับลงแล้วก็เย็บนะคะจะเย็บโดยการสอดเข็มไปแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ม้วนหรือจะปักจากด้านล่างตรงกลางขึ้นมาก็ได้แล้วก็พันเดิมนะคะได้หมดนะคะลองปักแล้วก็นะคะก็เป็นแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะโบแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะไปเย็บล็อบด้านหลังประคองได้ด้วยนะคะขณะเย็บโอ้ยลืมพันจะนี่แน่การประคองได้สำคัญนะคะเพราะว่าบางทีต้องไม่ต้องเย็บใหม่นะเพราะด้านมันพันกันจะก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะนี่คือตัวโบละต่อไปเราจะมาติดตัวคาดโบละ
จะไม่ถอดเข็มออกนะคะจะคาไว้หันด้านหลังขึ้นมานะคะก็จะเอาตัวเนี้ยทาบลงไปนะคะแบบนี้เย็บเย็บให้อยู่แค่นั้นเองอีกมีวิธีคือใช้กาวร้อนง่ายเลยนะคะก็ม้วนหันมาถึงเห็นไหมความยาวมันเต็มเราก็จะเผื่อไว้เราก็จะมาเล็มออกนะคะเล็มเผื่อไว้พับปิดด้วยนะคะพี่ว่าจะประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็จะพับนะคะแล้วก็จะมาปิดแบบนี้เห็นไหมโน่นนี่ปิดแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาเย็บปิดพันกันอีกแล้วจะเย็บให้แน่นคือมันเสียงอะไรดังคืนๆเสียงท้องแอดมี่เองนะคะได้แบบนี้เราก็จะล็อกหนึ่งสองถ้าใครจะใช้วิธีเย็บติดกับชุดนะคะก็คาเข็มไว้แบบนี้เลยก็ได้นะแล้วก็ไปเย็บติดกับตัวน้องแต่ถ้าบางคนจะใช้กาวนะคะก็ตัดได้เลยนะคะแล้วก็เอากาวแปะติดโบได้เลยนะคะเห็นไหมคะหนูยิ้มเสร็จแล้วนะคะหนูว่าอันนี้ตัดจึ๊บทาราเสร็จแล้วโมจิของเรานะคะเอาไปตกแต่งชุดได้ตามใจชอบเลยนะคะตามตัวอย่างแอดมี่จะมาติดตรงกลางแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะมาติดตรงนี้ก็ได้นะคะติดชายกระโปรงก็ได้หรือติดเป็นโบทำติดผมแบบนี้ก็ได้นะคะน่ารักดีไปลองทำกันดูนะคะชุดเราเสร็จแล้วนะคะก็มีการสอนทำชุดใช่ไหมคะแล้วก็มีถุงเท้าโบแล้วก็ทำแล้วต่อไปอะไรดีหนูยิ้มมาไหมคะหนูยิ้มบอกว่าอยากได้ที่คาดผมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำที่คาดผมแบบง่ายมากๆกันเลยนะคะมาดูมีอะไรบ้างค่ะก็จะมี2อย่างนี้นะคะที่เราจะใช้นะคะง่ายมากเลยนะคะก็จะมีที่คาดผมเส้นลวดแบบนี้นะคะแล้วก็มีป้อมๆเม็ดเล็กๆขนาดนี้คือกะเอาเลยนะคะว่าอยากได้ขนาดไหนใหญ่เล็กแต่ว่าไอพี่ว่าขนาดนี้มันกำลังเหมาะกับน้องพอดีนะคะเอายังไงกันวิธีแรกจะมี2วิธีนะคะวิธีแรกคือง่ายจริงๆง่ายสุดๆไม่ต้องทำอะไรเลยเสียบค่ะเสียบเลยนี่ความที่เป็นปอมๆเขาจะมีความยืดหยุ่นเหมือนเป็นเขาเป็นผ้าอย่างนี้เนาะแล้วก็แค่เสียบไปแบบนี้ค่ะเสียบไปเลยแต่มันก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่หมายถึงว่าลูกปอมๆเขาก็จะเอียงไปเอียงมานิดนึงนะคะแต่ก็คือพอใส่บนหัวน้องแล้วมันก็จะอยู่พอดีจ้ะนี่เขาจะค่อนข้างเขาจะไม่ค่อยอยู่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเสียบบนหัวน้องแล้วอะเราสามารถจัดได้มาดูกันว่าทำยังไงนะคะยิ้มพร้อมไม่ใช่ไหมยิ้มติชีสนี่แบบนี้นะคะเราก็จัดให้เขาอยู่แบบนี้ให้อยู่ระดับไหนก็ได้ที่เราต้องการเต้านี่ได้แล้วค่ะที่คาดผมปั๊มปั๊มของหนูยิ้มนะคะน่ารักใช่ไหมล่ะนี่ทำแบบนี้วิธีง่ายๆนะคะเราไปดูวิธีต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงวิธีที่2นะคะเราจะใช้กาวช่วยในการทำนะคะเป็นปืนกาวนะคะเราจะใช้ปืนกาวช่วยนะโดยใช้ปืนกาวแปะแบบนี้ติ๊ง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 เห็นไหมเห็นไหมเอ่ยไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะนิดเดียวแปะไปที่ที่เราต้องการเลยตึงเว้ยหลุดกล้องตลอดก็จะประมาณนี้นะคะอีกข้างหนึ่งจุ๊บก็จะอยู่ประมาณนี้เท่ากันไหมเนี่ย
ยังไม่แห้งดีลองให้เขาแห้งนะคะเอาค่อยจับนี่เห็นไหมง่ายไหมคะก็จะได้ลักษณะนี้เลยเสร็จแล้วชิคาดผมป้อมๆของหนูยิ้มไปลองทำกันดูนะคะง่ายๆแต่น่ารักมากมายกายกองพันเดินเทินทึ ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกันจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะวันนี้แอดมี่กับหนูยิ้มไปแล้วนะคะมาตาเน่